เราก็เข้าสู่ช่วงเคสสตี้วันนี้เป็นเคสที่878หายากกว่าโคตรเพชรครับนี่เรามาถึงเคสที่878แล้วนะครับนั้นบางช่วงครูวิทยาก็จะให้ทบทวนเคสเก่าๆเพื่อจะได้ไม่ลืมครับนะจ๊ะงั้นเราฟังผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไม่จำมันก็จะเป็นช่วงๆฟังทบทวนหายากกว่าโคตรเพชรอะไรเอ่ยหายยากกว่าโคตรเพชรก็คงจะเป็นเรื่องของอัญมณีกันแหละเราคงจะไปขุดเพชรกันเพชรพลอยไปขุดสิ่งนี้ไปหาสิ่งนี้แต่เจอแต่เพชรพลอยต้องขว้างทิ้งนะไม่เอาโคตรเพชรไม่เอาไม่เอาเอาที่ยิ่งกว่านี่ละจ้ะเรื่องมีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวฟังเลยก็ผมเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่อายุได้10ปีเศษเศษกี่ปีก็ไม่บอกนะแล้วคุณพ่อพาทุกคนในครอบครัวเข้าวัดกันหมดนี่แสดงมีเชื้อสายดีๆทำให้ต่อมาก็แต่งงานกันอ้าวมันเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวทบทวนใหม่คุณพ่อพาทุกคนก็เนี่ยก็วัดกันหมดก็วัดมันต้องบวชครับทําไมต่อมาฟังแล้วงงเมื่อลูกๆทุกคนแต่งงานแล้วไม่ว่าจะเป็นเขยหรือสะใภ้ก็พาเข้าวัดพระธรรมกายเหมือนกันหมดนี่ก็พามาบวชครับทุกคนมาแล้วก็ศรัทธาภรรยาของลูกอ้าวลูกมีภรรยาแล้วดิอันนึกเลยยังโสดอยู่นะแม่กำลังจะเตรียมกุฏิไว้ให้สักหลังไม่ได้เดี๋ยวเทพธิดาปิดจานเราทำพระยางลูกก็เข้าวัดพระธรรมกายโดยไม่ได้บังคับแสดงเธอมีเชื้อสายทุกคนศรัทธาเหมือนกันหมดถือว่ามีบุญมากเลยได้ครอบครัวธรรมกายปัจจุบันพวกเราก็มาวัดเป็นประจำพร้อมๆกันมาเป็นทีมไม่ใช่จะกลับดุสิตบุรีเป็นทีมแล้วจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นทีมด้วยสาธุทุกคนเข้าใจการสร้างบารมีและอยากไปดุสิตบุรีเหมือนกันเลยครับคุณพ่อของผมรับราชการอยู่กรมชลประทานคุณพ่อนี่แหละเป็นต้นบุญต้นแบบของครอบครัวเห็นไหมจ๊ะหัวหน้าครอบครัวนี่สำคัญมากพาครอบครัวเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ยุคปรับปรุงพื้นที่สร้างโบสถ์โอ้นานแล้วเนาะนานมากแต่ก็มีบุญมากใครได้มีโอกาสได้สร้างโบสถ์บ้างยกมือสิจ๊ะสาธุใครไม่ได้สร้างบ้างจ๊ะสมน้ำค่า คุณพ่อจะพาผมลูกน้องและเพื่อนของคุณพ่อมาช่วยกันขนหินขนทรายเทปูนสร้างโบสถ์เป็นประจำทุกเย็นหลังเลิกงานเห็นไหมจ๊ะว่านี่เป็นความปิติที่จะสืบเนื่องต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเลยขอให้มีพ่อเป็นต้นแบบเดี๋ยวลูกหลานเหลนหลนลืออะไรต่างก็จะทำตามไหมจ๊ะบางครั้งก็มาช่วยกันมุงหลังคาจากโอ้ฟังแล้วชื่นใจมากเลยลูกถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากน่าอนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งเลยก็ขอให้รวยนะจ๊ะคุณพ่อจะทำบุญทอดพระป่าที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำสาธุทำตามกำลังที่มีท่านไม่สูบบุหรี่แต่จะดื่มสุราประมาณปีละครั้งซึ่งเป็นช่วงงานปีใหม่ที่ลูกน้องเลี้ยงกันที่ทำงานก็ทีหลังไม่ต้องไปดื่มเลยเลิกปิดโรงงานไปเลยพอปีใหม่ปั๊บอ้าวเรามาดื่มน้ำหวานกันนี่ไม่ใช่อันเธอได้ทริปริ้งนี่ดื่มน้ำเมาน้ำมันเชยซะแล้วมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วมาดื่มแล้วจะไปให้พรยังไงเขาเรียกพรอสูรพรยักษ์พรขี้เมาเงี้ยมันจะไปศักดิ์สิทธิ์ตรงไหน
เมื่อคุณพ่ออายุได้59ปีวันหนึ่งเวลาตี4คุณพ่อมีอาการเจ็บหน้าอกมากน้องชายจึงพาไปส่งที่คลินิกแพทย์ให้ยาแล้วอาการก็ดีขึ้นจึงบอกให้ท่านโน้มตัวลงนอนขณะจะนอนปรากฏว่าคุณพ่อได้สิ้นใจลงไปเฉยๆเลยหมอบอกว่าเป็นเพราะโรคคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเห็นไหมเจ้าเวลาของชีวิตนี่มันมีจำกัดไม่มีนิมิตหมายด้วยช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิตทำให้ผมรู้ซึ้งและเข้าใจถึงความตายว่ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวและก็คาดการไม่ถึงด้วยเห็นไหมเจ้าว่านี่คือความจริงแท้เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณแม่ซึ่งมีตำแหน่งเป็นลูกจ้างประจำยังทำงานอยู่ที่กรมชลประทานก็ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งแจ้งความดำเนินคดีอาญากล่าวหาว่าลักทรัพย์ทางผมและคุณแม่ก็ฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทกลับไปจนมีเรื่องนั้นผมได้รับราชการเป็นตำรวจแล้วอ๋อเขาเป็นตำรวจนี่เจ้าของเรื่องนี่ผมรู้สึกโกรธมากถึงกับคิดที่จะวางแผนฆ่าคู่กรณีทิ้งเสียอ้าวแต่นั่นอยู่ในระดับความคิดในช่วงแรกแต่วันหนึ่งได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อตถาธิวัตรท่านกล่าวเตือนคำหนึ่งว่าเป็นตำรวจจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าฆ่าคนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นบุญที่ทำหมดเลยนะแปลว่าที่เราทำบุญผ่านมาก็จะต้องไปตัดรอนวิบากกรรมอันนี้ท่านกล่าวเตือนโดยบังเอิญหรือท่านทราบผมก็ไม่กล้าจะถามนะแต่ท่านก็จะบังเอิญอย่างนี้ทุกทีผมก็เลยจึงมาเล่าให้คุณแม่ฟังและเราก็หยุดคิดเรื่องนี้และคิดอโหสิทันที oh. ถูกหลักวิชาครูไม่ใหญ่ก็ชื่นใจนะจ๊ะ ถูกแล้วลูกคิดอย่างนี้ถูกต้องมันจะไปฆ่าเดี๋ยวมันก็ตายเองอะไร นี่อยู่เฉยๆเราจะไปออกแรงทำไม ใช่ไหมจ๊ะอย่าไปช่วยเหลือเลยนะ เห็นไหมจ๊ะนี่ตำรวจนะ ตำรวจสีขาว นี่ตำรวจเขาเรียกตำรวจสว่าง คุณตำรวจทราบไหมเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ได้ยินคำว่าตำรวจเนี่ยใครๆก็วางใจรู้สึกว่าปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นี่ตำรวจนี่ตำรวจนี่สุดยอดเลยครูไม่อยากก็ชื่นชมนะตำรวจเคยเห็นก็ใกล้ชิดอยู่หลายทีเหมือนกันแหละก็ท่าดีคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรด้วยกัน4คนแม้ฐานะการเงินจะมีไม่มากนักแต่เพราะคุณพ่อไม่เที่ยวนี่ดูเห็นไหมจ๊ะว่าอุดรูรั่วเนี่ยไม่เที่ยวไม่ดื่มสุราไม่เจ้าชู้จึงทำให้บุตรทุกคนมีการศึกษาได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่ผมเป็นบุตรคนโตเป็นตำรวจตอนนี้ยศพันตำรวจโทแปลว่าอนาคตพลตำรวจเอกนี่นะจ๊ะตอนนี้วอมวอมเป็นพันตำรวจโทก่อนน้องสาวคนที่สองเป็นทหารตำรวจต้องคู่กับทหารยศพันตรีพี่พันตำรวจโทน้องพันตรีพันตรีหญิงนี่เดี๋ยวคอยดูนะครบชุดเลยครบขบวนการเลยน้องชายคนที่สามเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำถูกต้องจ้ะเอ๊ะเก่งนี่เข้าสู่ขบวนการเลยเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้คุมอยู่เรือนจำน้องสาวคนที่สี่จบปริญญาตรีเป็นแม่บ้านและยังมีบุตรบุญธรรมคนที่ห้าเป็นชายหนึ่งคนซึ่งเกเรมากทั้งที่พวกเราเลยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่พอเขารู้ว่าไม่ใช่ลูกที่แท้จริงก็เลยเกเรไม่เรียนหนังสือเลยแถมลักขโมยเงินภายในบ้านตำรวจในบ้านก็รู้จะทำไงก็มันน้องเราไงถึงจะเป็นน้องบุญธรรมก่อเหตุใช้มีดแทงน้องชายคนที่สามได้รับบาดเจ็บแต่ก็มาติดคุกในคดีไปลักทรัพย์คนอื่นเขาคือย่ามใจรักในบ้านได้ก็เลยไปรักคนอื่นที่คนอื่นเขาไม่ให้อภัยเหมือนในบ้านเนี่ยมันเคยสุดท้ายไปไหนไม่รอดต้องกลับมาอยู่บ้านกับพี่น้อง
หลังออกจากคุกมาแล้วคุณตามีนิสัยเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งโดยราชการแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อปราบโจรโอ้โหก็แสดงว่ามีเชื้อสายเรียกว่าไม่ชอบพวกโจรหรือพวกคนร้ายเลยเนี่ยสมัยก่อนใครเป็นโจรก็จะเรียกว่าเสือนั่นเสือนี่คุณตาก็ปราบโจรได้จนมีชื่อจารึกอยู่บนอำเภอชาวบ้านจึงนับถือคุณตาเหมือนท่านเป็นตำรวจมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ขอร้องให้คุณตาเนี่ยผู้ใหญ่ช่วยหน่อยเถอะคือถือว่าเป็นตำรวจแต่คุณตาไม่ดื่มสุรานะแต่ก็ไม่ค่อยชอบทำบุญเสียชีวิตมาอายุได้80ปีเศษส่วนคุณยายนะเป็นคนใจดีชอบทำบุญเข้าวัดทุกวันพระแล้วทำบุญตามเทศกาลแบบชาวบ้านเมื่ออายุได้80ปีเศษคุณยายป่วยเป็นโรคเริ่มปวดมากจนต้องร้องออกมาดังๆอยู่เป็นอาทิตย์จนเสียชีวิตเพราะแพทย์ไม่มียารักษาให้หายตัวลูกเองต้องมาเป็นตำรวจแบบไม่คาดคิดคือเมื่อจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ใหม่ๆลูกไปสมัครงานที่ไหนก็สอบไม่ได้ไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยทั้งๆที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนต้องมาสอบเป็นพลตำรวจซึ่งลูกไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้แต่เห็นว่ายังไม่มีงานทำจึงทดลองไปสอบดูวันสอบลูกทำวิชาคณิตศาสตร์10ข้อเดาทั้งหมดไม่ได้คิดเลยเพราะทิ้งไปนานแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อประกาศผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ลูกกาถูก8ข้อถูกทั้งหมด8ข้อผิดแค่2ข้อเลยต้องมาเป็นพลตำรวจจนถึงอายุ25ปีตำรวจเปิดสอบวุฒินิติศาสตร์เพื่อเป็นนายร้อยตำรวจลูกก็ไปสมัครอีกทำข้อสอบก็ไม่ค่อยมั่นใจทำไปงั้นๆเองเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือเปล่ามันประกาศผลสอบจึงไม่ได้ไปฟังจนเพื่อนทางโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปรายงานตัวเพราะสอบได้เป็นตัวจริงอ้าวนี่ฟ้าลิขิตลือนี่ลูกก็งงๆอยู่เหมือนกันทำให้ลูกต้องมาทำงานตำรวจเรื่อยมาเนี่ยบางครั้งถามตัวเองในใจว่าที่เรามาเป็นตำรวจนี่มันบุญหรือกรรมนั่นเองเหตุผลคือช่วงที่คนทั่วไปเขาหลับนอนเราต้องมาเข้าเวรรับฟังเรื่องราวคนทะเลาะกันโอ้วันโรงพักนี่นะอย่าบอกสารพัดมีเรื่องกำนันเวียนอยู่แบบนี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติแก้ปัญหาชาวบ้านงานก็เสี่ยงที่จะผิดพลาดเข้าคุกได้เหมือนกันสังคมก็มักจะเกี่ยวข้องกับสุรานารีกาพนันอบายมุขเป็นต้นเนี่ยก็ไม่รู้เวรกรรมเนี่ยเอาเวรกรรมเนี่ยกรรมหรือเวรแต่ลูกเคยบวชธรรมทายาทรุ่นที่13ก็ลาสิกขาหลวงพ่อทัตตาบอกให้ตั้งสัจจะจะถือศีล5ข้อใดข้อหนึ่งตลอดชีวิตสักหนึ่งข้อลูกเลยเลือกให้สัจจะถือศีลข้อ5ตลอดชีวิตลูกจะไม่เคยดื่มสุราเลยอีกทั้งเมื่อปี26ได้ยินหลวงพ่อพูดในขณะนำนั่งสมาธิว่าเราเกิดมาสร้างบารมีพอได้ยินประโยคนี้มันตรงใจและเข้าใจทันทีจึงเข้าวัดมาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนทั้งปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า23ปีสาธุปัจจุบันลูกมีบุตรสาว1คนอายุได้1ปี6เดือนชื่อเล่นข้าวพุทธมีเด็กอายุ8ปีลูกของเพื่อนตั้งให้ไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือไม่หากว่าไม่เหมาะสมลูกก็จะทำการเปลี่ยนชื่อถ้าเกี่ยวกับชื่อเล่นชื่อจริงนี่นะจ๊ะถ้าเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องยกไว้ให้สูงสูงเอาไว้อย่าเอามาตั้งเป็นชื่อเราโด
ชื่อจริงชื่อเล่นหรือว่าเป็นชื่อร้านเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเนี่ยไม่ควรนะจ๊ะเราต้องยกเอาไว้เนี่ยสมมติว่าเราชื่อเล่นว่าอย่างเนี้ยข้าพุทธพอโตขึ้นมาเนี่ยมีเพื่อนก็ต้องเล่นกันเล่นกันเล่นมันก็มีแกล้งกันบ้างอะไรกันบ้างก็จะมีเรียกไอ้เรียกอีเรียกนู่นเรียกนี่เนี่ยเราลองนึกเรานึกต่อไปเห็นไหมจ๊ะถ้าทะเลาะกันจะพูดกับคุณข้าพุทธครับผมคือผมเนี่ยอยากจะด่าคุณยังเลยแต่ว่าคืองี้ชื่อคุณอย่างเงี้ยครับเห็นไหมจ๊ะครับทีนี้มีคนนำเอาคำว่าธรรมกายไปตั้งนามสกุลเนี่ยในเว็บมีถึง25คนแต่ตอนสร้างวัดใหม่เขามีการทำโครงการบ้านจัดสรรครับก็อะไรธรรมกายการเกษตรซึ่งครูไม่ใหญ่ก็ต้องให้เขาไปขอความกรุณาเขานะครับบอกอย่าไปตั้งตรงนั้นเลยซึ่งเขาก็ดีมากนะเขาก็ให้ความร่วมมือเขาบอกโอ้ไม่เข้าใจจริงๆเลยก็นึกว่าทำธุรกิจเนี่ยมันอยู่ใกล้ที่ไหนก็จะเอาชื่อไอ้ตรงนั้นไปใช้คนก็จะได้จำได้ครับไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกอะไรให้เอาออกก็เอานี่ยังขอบพระคุณเข้ามาจนกระทั่งบัดนี้เลยนี่มีอยู่เนี่ย25รายการในสมุดโทรศัพท์นี่เยอะแยะหมดเลยมีชื่อที่อยู่เลยเนี่ยครูไม่ใหญ่ก็อยากจะขอว้าวอนเพราะคำว่าธรรมกายหมายถึงพระพุทธเจ้านะธรรมกายโยอังอิติปิตถาคตคือธรรมกายมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งสูงส่งเป็นชื่อของพุทธรัตนะเลยเป็นตัวพระรัตนตรัยเลยตรงนี้อาจจะอยู่ใกล้วัดมั่งหรือว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาไปตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยครูไม่ใหญ่ว่าไม่เหมาะสมนะถามว่าจะเอาผิดเอาถูกอะไรกันในด้านกฎหมายเนี่ยเราคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะกฎหมายก็คงไม่ห้ามเป็นแต่เพียงว่าจะขอร้องแค่นั้นเองว้าวอนว่าไปเปลี่ยนซะเถิดอย่าไปใช้เลยก็ด้วยเหตุผลอันเดิมหนึ่งเป็นตัวตนเป็นเนื้อเป็นหนังของพระรัตนตรัยสองเป็นความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นของสูงแม้แต่เพื่อนต่างศาสนิกเขายังห้ามเอ่ยนามพระเจ้าโดยปราศจากความเคารพคือถ้าลองเอามาเล่นได้เนี่ยนะรุ่นนี้อาจจะตั้งเพราะความเคารพแต่รุ่นหลังๆใครจะไปรู้และอะไรจะไปยืนยันได้ว่าลูกหลานเหลนหลนของตัวที่ใช้นามสกุลนี้จะเป็นคนดีตลอดกาลเพราะยังมีกิเลสอยู่มีความโลภมีความโกรธความหลงอยู่ในใจเนี่ยถ้าภาพพลั้งอะไรขึ้นไปอย่างนี้มันบาปนะจ๊ะบาปไปถึงผู้ที่ตั้งนามสกุลต้นแรกมันเนื่องไปถึงหมดมีเชื้อไปหมดเลยเพราะจะทำให้คนเข้าใจคำว่าธรรมกายผิดเมื่อเข้าใจคำว่าธรรมกายผิดเขาก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีมันก็จะมีวิบากกรรมแล้วก็จะพลาดโอกาสในการที่จะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเมื่อโอกาสพลาดก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ง่ายก็จะไปอบายง่ายนี่จะมีอยู่25รายการนอกจากนี้มีอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบมีอยู่ในสมุดโทรศัพท์มีชื่อที่อยู่อะไรเสร็จหมดเลยนะครับก็ยังไม่อ่านนี่เราไม่มีเวลาหรอกนะจ๊ะเป็นแต่เพียงเอาให้ดูแค่นั้นเองว่ามันไม่เหมาะไม่ควรนะจ๊ะแต่นี่ดีนี่เจ้าของเคสนี่หาลือกับครูไม่ใหญ่ครูไม่ใหญ่ก็นำเหนืองี้นะว่าไม่เหมาะสมนะลูกนะเปลี่ยนใหม่เถอะเพราะว่ามันต้องมีเพื่อนเล่นกันมันต้องนู่นนี่อะไรกันอะไรดีกันบ้างเดี๋ยวทะเลาะกันบ้างมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละเปลี่ยนอย่างอื่นข้าวเหนียวนี่ครับไปเลยนี่หมูปิ้งหมูปิ้ง
เป็ดย่างอะไรอะไรอย่างเงี้ยชื่อเล่นเราจะไปตั้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นชื่อข้าวเฉยๆก็ได้นี่ข้าวต้มอะไรเงี้ยข้าวสวยนี่ไม่ใช่ถ้าลูกสาวชื่อข้าวสวยสวยเหมือนข้าวหอมใหม่ๆลูกและภรรยาจะไม่เคยขัดกันในเรื่องการทำบุญเลยทุกครั้งที่ลูกทำบุญนี่คู่บุญคู่บารมีกันนะจ๊ะจะทำโดยนึกถึงจิตใจของมหาทุกขตะเป็นแบบอย่างตลอดลูกจึงมักทำบุญโดยปิดบัญชีทุกครั้งพอเก็บเงินในบัญชีได้เท่านี้คุณครูแม่ใหญ่บอกบุญลูกก็หาลือปรึกษากับภรรยาที่อยู่ด้วยแล้วก็พร้อมใจกันไปเบิกเงินจากธนาคารเท่าที่มีจนหมดแล้วมาทำบุญจากนั้นก็เก็บเงินใหม่พอมีก็ทำอีกสาธุลูกและภรรยาก็ทำแบบนี้ทุกครั้งจนไม่มีเงินเก็บเราเปลี่ยนเป็นบุญแล้วเหมือนเป็นบัตรเครดิตภายในนี่ไม่ใช่เรามีสเตทเมนต์อยู่ภายในแล้วมันจะแปรไปเวลาเป็นดอกเบี้ยบุญนี่นะมันยิ่งกว่าดอกเบี้ยแบงค์ดอกเบี้ยแบงค์เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่นะกี่บาทนะ 3% 3บาท 4% ต่อปีต่อปีแต่ดอกเบี้ยบุญเนี่ยไปเป็นทิพยวิมานอย่างนี้ที่พิยายมานี่เขาทำโดยรัตนชาติหลังนี่เขาสูงก็เป็นโยชน์เลยนะเป็นโยชน์เลยนี่เป็นโยชน์โยชน์12โยชน์บ้าง50โยชน์บ้าง100โยชน์บ้าง1,000โยชน์บ้างมากกว่านั้นอีกโยชน์หนึ่งก็16กิโลถามว่าเราจะเอาเงินเท่าไหร่เนี่ยไปสร้างสักโยชน์นึงเนี่ยไอ้เมื่อเวลาบุญเนี่ยมันขยายไปเป็นทิพยสมบัติมีบริวารมีสมบัติเป็นทิพย์แล้วเวลามาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ดวงบุญในตัวมนุษย์ก็มาเปิดใช้เกิดมาก็มีสมบัติมาคอยท่าตักไม่พล่องพร้อมจิตใจที่ดีงามไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสร้างบุญต่อบุญต่อไปอีกนี่จ้าอย่างนี้แหละแต่ก็เก็บเอาไว้บ้างนะลูกนะแต่อันนี้ก็น่าอนุโมทนาแต่ก็ควรจะมีเก็บเอาไว้บ้างลูกจะบอกภรรยาเสมอว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราให้มีเงินเกิดสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เสร็จแม้เรามีเงินในช่วงนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ทำแล้ว อันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็คงไม่ลื้อมาให้ทำใหม่ภรรยาก็เห็นด้วยทุกครั้งนี่ไหมจ๊ะคู่บุญคู่บารมีกันเป็นเศรษฐีอย่างเดียวทุกชาติสาธุทุกครั้งที่ทำบุญเหล่านี้ลูกจะใส่ชื่อคุณพ่อติดสีชีวิตแล้วเพราะลูกนอกจากศรัทธาในครูใหญ่และพระรัตนตรัยแล้วต้องการช่วยคุณพ่อแล้วก็ตอบแทนบุญคุณด้วยจึงทำอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นลูกพ่อทำบุญสุดๆเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติสุดๆทำทันทีบุญส่งผลทรัพย์ก็เกิดขึ้นได้ทันทีจ้ะแต่ก็ควรจะแบ่งเป็นงบๆนะลูกนะแบ่งเป็นงบๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แบ่งให้แบ่งเอาไว้ไว้ดูแลครอบครัวมั่งดูแลสงเคราะห์หมู่ญาติมั่งเอาไว้ให้กับทางบ้านเมืองบ้างเสียภาษีแล้วก็สั่งสมบุญอะไรต่างไว้เบื้องหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะตั้งหลายๆอย่างนี่ก็เราทำอย่างนี้กันไปแม้ผมเข้าบัญชาและลูกน้องจะห้ามปรามแต่ลูกก็ทำบุญเหมือนเดิมมันอดไม่ได้อันนี้ครูไม่ใหญ่เข้าใจเพราะครูไม่ใหญ่ก็เป็นมาแต่ตอนเข้าวัดใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้จะไม่ทำบุญที่วัดก็ต่อเมื่อไม่มีเงินเท่านั้นเดี๋ยวนี้จะทำบุญโดยไม่ปิดบัญชีใจมันจะไม่ค่อยผ่องเท่าไหร่โอ้แม่สาธุนี่เปิดบัญชีบุญปิดบัญชีแบงค์เปิดบัญชีบุญคือผู้ที่มีหัวใจนี้ก็มีแต่บรมโพธิสัตว์กับผู้มีบุญในการก่อนที่ได้สมบัติใหญ่ซึ่งจะมีหัวใจแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปอย่างท่านชนินเศรษฐีโชติกะเศรษฐีท่านเมนตกะเศรษฐีหรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนเป็นบรมโพธิสัตว์จะทำอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยหมดสักทีมันแปลกเนี่ยมันเดินดูเหมือนมันจะหมดนะมันหมดจากแบงค์จริงแต่มันก็มีมาใหม่อย่างเงี้ยมีมาเรื่อยๆเลยมันก็แปลกเหมือนกันเรื่องนี้มันแปลกดีนะ
ลูกไม่ดื่มสุราถ้าทำบุญแบบปิดบัญชีทีไรรู้สึกจิตใจผ่องใสมากไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นกามนันจึงทำให้พอมีเงินใช้จ่ายเหลือเก็บทำบุญได้สาธุลูกทำบุญที่วัดมาแล้วทุกหลักหลักสิบก็ทำมาแล้วสาธุหลักร้อยสาธุหลักหมื่นสาธุหลักแสนสาธุคือทำมาตั้งแต่เด็กๆแต่ยังไม่เคยทำอยู่อีกหลักหนึ่งคือหลักล้านตั้งใจไว้ว่าถ้ามีเงินล้านแรกในชีวิตจะขอทำบุญก่อนสาธุก็ขอให้ลูกสมหวังสมปรารถนานะจ๊ะสาธุก็สมหวังนะลูกนะให้ทำบุญหลักล้านได้และหลักหลายหลายล้านได้สาธุน้องชายคนที่สามทำงานเป็นผู้คุมนักโทษเขาทำงานอย่างลำบากใจเพราะไม่ค่อยชอบงานนี้เท่าไหร่วันแรกที่มาอยู่เรือนจำเขาบอกว่าหดหูใจอยากกลับบ้านเหมือนเข้าคุกเขาบอกว่ารู้สึกกลัวมากๆยิ่งเห็นสภาพที่แท้จริงการกักขังแล้วเขาตกใจมากๆนึกไปถึงว่าในโลกนี้ยังมีสภาพอย่างนี้อยู่อีกแต่พอทำงานนานเข้าเนี่ยมันก็ชินมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนักโทษบางคนสักยันเต็มตัวเหลือไว้แต่ลูกในตาก็เหลือไว้ไม่กับใบหูเท่านั้นที่ไม่มีรอยสักผู้คุมบางคนใช้กระบองอันยาวตีที่หลังนักโทษเมื่อนักโทษทำผิดแต่การลงโทษที่หนักที่สุดเห็นจะเป็นการใช้กระบองที่เรียกว่าไอ้ก๋องไอ้ก๋องจะเป็นด้ามหวายอันยาวด้านปลายหวายจะพันหนังยางไว้เป็นลูกตุ้มขนาดใหญ่อย่างในยมโลกเวลาตีนักโทษจะให้นอนแล้วตีไปที่หลังนักโทษจะนอนดิ้นเหมือนปลาถูกทุบหัวคนที่ถูกตีก็จะช้ำในแล้วก็จะติดเชื้อตายได้ง่ายโอ้ชาวชีวิตคำถามเหตุใดคุณพ่อจึงด่วนเสียชีวิตกระทันหันก่อนเสียชีวิตมีคตินิมิตเป็นอย่างไรเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนสุขสบายหรือไม่ครับได้รับบุญที่ทำไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรถึงลูกบ้างไหมครับทำไมคุณแม่ต้องถูกใส่ความเรื่องการลักทรัพย์และมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาคนนี้มากเป็นเพราะทำกรรมอะไรต่อกันไว้หรือครับคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนอย่างไรหากลำบากจะช่วยท่านได้อย่างไรครับน้องชายบุญธรรมมีกรรมอะไรกับครอบครัวลูกจึงต้องมาเป็นคนเกเรมาทำอะไรกับครอบครัวลูกน้องชายบุญธรรมนะจ๊ะจึงต้องมาเป็นคนเกเรให้ครอบครัวของเราดูแลน้องชายบุญธรรมน้องชายคนที่สามมีผังชีวิตเป็นอย่างไรจึงต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้คุมนักโทษเขาเคยเป็นทหารรับใช้พระราชาองค์ที่เสด็จออกบวชหรือเปล่าชาตินี้มีสิทธิ์กระถิ่นพระธรรมกายภายในเขาหรือไม่มีบุญวาสนาจะได้บวชรับใช้พระศาสนาไปตลอดชีวิตหรือไม่คือการบวชก็เปิดโอกาสทุกวันเลยนี่มาเตะถ้าอยากมาบวชมาเตะมาบวชผู้คุมนักโทษที่ต้องลงโทษนักโทษโดยวิธีการต่างๆจะได้รับกรรมอย่างไรหรือไม่ครับน่าศึกษาไหมจ๊ะเพราะทำตามหน้าที่บ้างไม่หน้าที่บ้างควรจะใช้ชีวิตในการเป็นผู้คุมนักโทษอย่างไรให้มีวิบากกรรมน้อยที่สุดครับมีน้องคนหนึ่งทำงานด้วยกันกับลูกคุณครูแม่ใหญ่บอกว่าอดีตเขาเป็นหัวหน้าองครักษ์อ้าวเขากับลูกผูกพันกันอย่างไรถึงได้มาทำงานด้วยกันโดยเขาจะเป็นฝ่ายจับกุมส่วนลูกจะเจรจาดูแลเรื่องการสอบสวนคืออีกคนจับอีกคนคุยรวบรวมหลักฐานทางคดีออกหมายจับให้กับเขาการที่เราติดตามจับกลุ่มบุคคลที่มาขโมยของวัดและนำของที่ถูกขโมยมาคืนวัดจะมีอานิสงส์เป็นอย่างไรและการเดินตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวัดลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรก็น่าศึกษานะจ๊ะในการสอบสวนผู้ต้องหาใจลูกจะขุ่น
พราะบางครั้งเราไม่สามารถพูดดีๆกับผู้ต้องหาได้นะบางครั้งถึงขนาดต้องใช้วิธีการแบบตำรวจการทำเช่นนี้ลูกจะได้บาปหรือบุญอย่างไรได้อะไรมากกว่ากันและลูกควรจะทำอย่างไรดีถ้าต้องใช้วิธีการแบบตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาอีกทำไมลูกต้องเป็นตำรวจก็คล้ายลูกเป็นอ่ะก็ลูกสอบได้ก็ได้เป็นเพราะบุญหรือบาปผังชีวิตเป็นอย่างไรเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจะได้อะไรแต่ละอย่างมันยากมากแล้วชีวิตต่อไปข้างหน้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะมีโอกาสทำทานอย่างที่ใจคิดไว้หรือไม่หลักล้านนั่นแหละน้องเคยหรือสามีน้องสาวคนที่สองนั้นไม่มีบุตรชอบสันโดษชอบสันโดษแล้วมาสันดาปทำไมเขาตั้งใจว่าเมื่อได้บำนาญแล้วจะบวชตลอดชีวิตโอ้อีตอนนั้นนะว่านะโมแทบจะไม่จบเขามีผังชีวิตเป็นอย่างไรจะสามารถบวชได้หรือไม่ครับอ๋อรูปหล่อซะดินี่คุ้นๆนี่รูปหล่อทีเดียวนี่ดูโง่เฮงต้องเป็นพลตำรวจเอกนี่สาธุนี่สงสัยนี่ตอนนี้วอมๆเหมือนมีคิ้วลูกตาจมูกปากโอ้โง่เฮงดีนี่เคสนี้ครูผู้ใหญ่อลิศจังเลยจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันนะจ๊ะครับคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งได้เป็นทหารได้ออกรบแล้วก็ฆ่าขาดศึกตายเป็นจำนวนมากมารวมกับกรรมปานาตบาตอีกชาติหนึ่งที่ขาดสัตว์อาหา รโดยสั่งให้ข้าทาสบริวารเป็นคนฆ่ามาทำอาหารเลี้ยงแขกเรือคนสั่งก็เจอ กรรมทั้งสองนั่นแหละสองชาตินั่นแหละมารวมส่งผลทำให้เสียชีวิตอย่างกระทันหันจ้ะตายแล้วด้วยคตินิมิตสว่างสวัยหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตเสบียงจ้ะสาธุมีเชื้อสายโถก็เทปูนสร้างโบสถ์มาขนาดนั้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะตอนนี้ท่านนั่งยิ้มไปยิ้มมานี่กำลังตื่นเต้นในทิพยสมบัตินี่นั่งบนรัตนบัลลังก์ฝากความระลึกนึกถึงทุกคนเลยและที่สำคัญคือโดยเฉพาะคุณแม่โอ้สุดเลิฟนี่ฝากมาบอกว่าให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทุกคนจะได้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้าสาธุนี่ท่านฝากมาบอกเลยนะนั่งบนบัลลังก์ยิ้มเบิกบานดูทิพยสมบัติมันอลังการจังอะไรอย่างนี้แม้เวลาบุญส่งผลแล้วท่านอยากให้ทุกคนเนี่ยทั้งคุณแม่คุณลูกเนี่ยไปอยู่ที่ดุสิตบุรีวงศ์บุญพิเศษเนี่ยย้ำหลายครั้งทีเดียวย้ำหลายครั้งจะซ้ำๆนี่เราจะพูดซ้ำๆยิ้มแย้มนึกถึงภาพนั่งบนรัตนบัลลังก์นะแล้วยิ้มแย้มแล้วพูดซ้ำๆอยากให้ทุกคนสร้างบารมีเต็มที่และโดยเฉพาะเนี่ยคุณแม่บ้านเนี่ยคุณแม่ของลูกอยากให้ทุกคนกลับมาดูสิบุรีนี่ย้ำจังเลยเนี่ยคุณแม่ที่นี่มาคุณแม่ละถูกใส่ความท่านก็รู้นะพระเล็งที่พระจักขุลงมาอ๋อเห็นมีปัญหาก็สงสารนะถูกใส่ความแล้วมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาคนนี้มากเพราะจองเวรกันมานี่เรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นน่ะแม่เนี่ยเป็นผู้ชายมียศตำแหน่งสูงส่วนผู้บังคับบัญชาในชาตินี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาในชาตินี้ชาตินั้นได้เป็นลูกน้อง
ในชาตินั้นแม่น่ะไม่ชอบหน้าเขาเพราะหมั่นไส้มันก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรหมั่นไส้เฉยไม่ได้มีสาเหตุอะไรเหมือนเคยเห็นจิโก้ไปเดินเตะไอ้คนเดินมาเคยไปถามโกรธเคืองอะไรเข้ามาเลยเปล่าหมั่นไส้หมั่นไส้ก็เตะกันได้นะชาตินั้นหมั่นไส้เนี่ยก็เลยตั้งข้อกล่าวหาผู้บีบให้เขาลาออกจึงเกิดการจองเวรกันมาเนี่ยจะเจอกันในชาติใดก็จะผลัดกันทำอย่างนี้สิ่งที่แม่เจอในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของแม่นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าหากแม่ชนะคดีที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ให้ถอนฟ้องแล้วก็ให้อโหสิกรรมไปนะจ๊ะจะได้ตัดเวรกันคุณตาเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นกุมภันเจ้าหน้าที่ในยมโลกมาทำเป็นมือปราบไปทำหน้าที่ทรมานสัตว์นรกในยมโลกเพราะมีทั้งบุญและบาปที่จับโจรแล้วบางรายก็ต้องทำร้ายเขาบางรายก็ต้องฆ่าโดยทำตามหน้าที่แต่ก็มีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาอุ้มไว้จึงไม่ไปมหานรกเมื่อบุญปนบาปผสมกันอย่างนี้จึงมาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกุมภันนี่ลงโทษทรมานสัตว์นรกในยมโลกก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆนะจ๊ะอุทิศไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าท่านจะได้มีอายุอยู่ในยมโลกนี่ได้น้อยลงน้อยลงกระทั่งพ้นจากตรงนั้นแล้วก็แบบไปเกิดที่สูงกว่า คุณยายเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้ท่านกำลังยิ้มไปยิ้มมายิ้มเทพธิดาแบบมีความสุขยิ้มเทพธิดายิ้มให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเช่นเดียวกันจ้ะน้องชายบุญธรรมเป็นคนเกเรต้องให้ครอบครัวของลูกมาดูแลเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตและจริงๆก็เคยเป็นพี่น้องกันมาด้วยแต่พลาดกันไปเพราะได้ไปคบคนผ่านเกกมะเลเกเลได้หนีออกจากบ้านไปในชาตินั้นแต่ก็มากลับตัวกลับใจได้ในตอนอายุมากแล้วก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ไปคบคนผ่านในชาติ น้องชายคนที่สามมาเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ผู้คุมนักโทษเพราะพุทธันดรที่ผ่านมาน้องชายคนนี้เคยเป็นทหารผู้คุมได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้มีหน้าที่คุมนักโทษโดยเฉพาะพวกเฉลยศึกกับชาติก่อนๆที่จะมาเจอหมู่คณะได้เคยเป็นกุมภันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในโลกในยมโลกมาหลายชาติเชื้อนี้ยังไม่หมดจึงทำให้มีผังที่จะต้องมาเป็นผู้คุมนักโทษกรมราชทัณฑ์ในชาตินี้จ้ะพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็ได้ออกบวชในภายหลังตอนอายุมากแล้วและก็ตายในผ้าเหลืองด้วยมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่จากดุสิตบุรีมาเป็นผู้คุมดังนั้นชาตินี้ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมกายถ้าตั้งใจจริงทำสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาจ้ะอย่างตอนต้นรายการเห็นไหมจ้าแค่ฟังธรรมแล้วหัวเราะสุดๆเอิ๊กองค์พระท่านก็อักๆขึ้นมาถ้าตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตก็สามารถทำได้ในชาตินี้แต่ต้องใช้กำลังใจสูงเพราะฉะนั้นบวชตอนอายุเยอะผู้คุมนักโทษต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆผู้คุมนักโทษต้องลงโทษนักโทษด้วยวิธีการต่างๆก็มีวิบากกรรมทั้งนั้นแหละไม่มากก็น้อยแต่หากนักโทษนั้นจองเวรด้วยแล้วก็จะผลัดกันเจอกันในชาติใดก็จะผลัดกันไปทำแล้วก็หมุนเวียนกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆโดยจะต้องอยู่ในวงจรนี้แล้วก็จะต้องกลับไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกจ้ะเพราะความคุ้นและเชื่อนี้เนี่ยมันเป็นบุญปนบาปผสมกันอยู่เนี่ยก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นจะเป็นผู้คุมนักโทษในมีวิบากกรรมน้อยนั้นเวลาลงโทษก็จะไปทำด้วยอารมณ์โกรธหรือเจตนาที่จะแกล้งนักโทษให้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหนักก็จะเป็นเบาที่จะไม่มีวิบากคงไม่มีหรอกแต่ว่าจะทำด้วยเจตนาที่แกล้งเขา
โกรธแล้วถ้าจะให้ดีควรเป็นผู้ให้แสงสว่างกับนักโทษบอกมานี่ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอพวกเธอทั้งหลายอย่าคิดว่าเธอเป็นผู้ต้องขังเพราะสมณะนักบวชก็เช่นเดียวกับเธอก็เหมือนกันอยู่ในอารามแคบๆด้วยความสมัครใจต่างแต่ของเธอไม่สมัครใจนี่แต่ว่าเธอทำผิดกฎหมายกึ่งมาแล้วก็ฉันเองก็ไม่อยากจะไปลงโทษเธอพูดด้วยความสุจริตใจเลยแล้วเธอก็ไม่อยากจะถูกลงโทษจริงไหมเขาก็ต้องบอกว่าจริงจริงเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันในฐานะผู้ให้แสงสว่างกันเถอะเราจะมาคุยเรื่องสว่างเอาอย่างนี้เมื่อทำใจได้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ต้องขังเรามาอยู่ในอารามที่มีคนดูแลอย่างดีมานั่งสมาธิกันเถิดหลับตาแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นอิสระทันทีเลยเพราะหลับตาเนี่ยชีวิตจะเป็นอิสระคนอยู่ภายนอกกำแพงนี้ถ้าไม่ได้หลับตาชีวิตก็ไม่เป็นอิสระเขายังมีพันธนาการของชีวิตยังไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเธอหลับตาแล้วก็ผ่อนคลายสบายเนี่ยทำใจหยุดนิ่งอยู่ภายในเธอจะเป็นอิสระไม่มีความรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ต้องขังแต่เธอจะมีความสุขอยู่ภายในและสงสารเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ภายนอกว่าทำไมไม่เป็นอย่างเธอนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ให้แสงสว่างซะก็จะได้บุญไปด้วยกันทั้งคู่ผู้ให้แสงสว่างก็ได้บุญและผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้บุญด้วยอีกทั้งจะพ้นจากวิบากกรรมด้วยสถานที่ต้องขังก็จะเป็นสถานที่สว่างเห็นไหมจ๊ะประดุจอารามของนักพรตของผู้มีบุญอารมณ์ผู้ต้องขังก็จะไม่รู้สึกว่าถูกคุมขังแล้วก็จะไม่อึดอัดเพราะอึดถูกเอาออกแล้วนี่กลับจะมีความรู้สึกเป็นอิสระและก็เป็นมิตรกับทุกๆคนจ้ะนี่ไงทำจีอีเนาะน้องคนหนึ่งทำงานด้วยกันกับตัวลูกโดยตัวเขาเป็นฝ่ายจับกุมเขาไปกุมมือก่อนแต่มือที่กุมนั้นกุมอย่างแข็งแรงเพราะมีห่วงผูกติดกันกุมด้วยกุญแจตัวลูกเป็นฝ่ายสอบสวนรวบรวมหลักฐานทำคดีออกหมายจับที่ต้องมาทำงานร่วมกันแบบนี้เพราะพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชด้วยกันทั้งคู่โดยเป็นเพื่อนทหารกันที่ทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันมาชาตินี้จึงได้มาทำงานร่วมกันอีกจ้ะเพราะฉะนั้นจับกลุ่มก็กลุ่มกันไปสอบสวนพูดคุยก็คุยกันไปการที่ลูกติดตามจับกลุ่มผู้ที่มาขโมยของวัดมาจริงๆนะเขามีแต่เอาของมาให้วัดนี่เอาของออกจากวัดมาจับกลุ่มที่มาขโมยของวัดและนำของที่โดนขโมยมาคืนวัดได้จะมีอานิสงส์โดยย่อแต่จะถ้าพูดโดยยาวนี่ทั้งคืนไม่จบคือสมบัติของลูกแหละจะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆไม่ว่าโจรภัยหรือเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่มีสมบัตินี้จะไม่วิบัติด้วยบุญที่รักษาสมบัติพระศาสนาเอาไว้ลูกจะเป็นผู้มีปัญญาปฏิภาณฌานฉลาดรู้เท่าทันเหลี่ยมครูผู้คนทั้งหลายเป็นต้นจ้ะฉลาดแต่เดี๋ยวพูดบางนี่ก็รู้เห็นไหมจ๊ะเมื่อดักใจไม่ได้ก็ดักคอก่อนดักได้หมดทุกที่ทุกทางการเดินตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวัดลูกก็จะได้อานิสงส์ได้ยอดคือเราจะมีความปลอดภัยในทุกสถานที่เราจะมีคนคอยดูแลคุ้มครองไม่ให้เดือดร้อนด้วยภัยต่างๆเป็นต้นจ้ะจริงๆแล้วก็มีปิดอบายไปสวรรค์มีอะไรอีกเยอะแยะเอาโดยย่อแล้วกันนะลูกนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังในการสอบสวนผู้ต้องหาใจลูกจะขุ่นเพราะบางครั้งพูดดีๆกับคนร้ายไม่ได้ต้องใช้วิธีการแบบตำรวจครูไม่อยากก็ไม่ทราบว่าตำรวจเขาจะวิธียังไงคุณผู้ร้ายครับคุณเปิดเผยเถอะครับเซ็นตรงนี้ครับเขียนตรงนี้ครับ
เคยเจอนะพูดดีมากเลยเซ็นตรงนี้ครับเคยเจอตรงนี้ครับบอกให้เซ็นตอนทนายเผลอเซ็นตรงนี้ครับกำลังจะเซ็นอยู่แล้วเนี่ยทนายหาไม่เห็นอ้าเซ็นเรื่องอะไรนั่นก็พูดเรื่องอื่นเกือบเซ็นไปแล้วบางคนเกือบเซ็นไปแล้วนี่พอดีทนายหันมาอีกเซ็นเลยเราเซ็นอย่างนี้ได้ยังไงอ๋อก็มีมันเรื่องเยอะการทำเช่นนี้ก็จะได้บุญปนบาปคือบุญที่ได้จากการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองปนกับบาปที่ผู้ต้องหาอาจจะจองเวรก็จะส่งผลให้ไปเป็นกุมภันแต่ว่าลูกต้องทำตามหน้าที่เนี่ยก็อย่าคุณนานเอาคุณแค่ระดับว่าได้ผลแล้วก็เลิกคุณก็แล้วอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆบุญจะได้มากกว่าบาปจนบาปตามไม่ทันแล้วกลับไปดุสิตบุรีให้ได้จ้ะอาชีพตำรวจก็อย่างนี้มันต้องอยู่กับคนร้ายอยู่กับของร้ายๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะร้ายนะแต่ก็อย่างนี้ลูกต้องเป็นตำรวจเพราะผังเดิมดังที่ได้กล่าวมาแล้วล่ะจ้ะเราจะได้อะไรแต่ละอย่างยากมากเพราะกำลังทานบารมีก็ไปอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะในอดีตนั่นเองทำทานมายากมันก็เวลาสมบัติเกิดมันก็ยากให้ทำต่อไปบุญนี้จะส่งผลให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในปัจจุบันนี้จ้ะเราได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ออกบวชตามมีผลการปฏิบัติธรรมก็ถึงดวงใสพอเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าสาธุผู้พันนี่มาจากดุสิตบุรีนะนี่ไม่ธรรมดานะนี่ลูกพระธรรมนี่มาจากดุสิตบุรีเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทต่อไปจะเป็นพลตำรวจเอกสาธุถ้าเขาให้นะ น้องเคยสามีน้องสาวที่สองไม่มีบุตรชอบสันโดษและตั้งใจว่าเมื่อได้บำนาญแล้วจะบวชเพราะมีบุญบวชมาในอดีตจึงมีอัตยาศัยน้อมไปในการบวชชาตินี้ถ้ามีความตั้งใจจริงก็จะบวชได้อย่างไม่ยากหรอกจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติปิฎกสิบบริวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้